เป็นรายการพุทธานุภาพดำเนินรายการโดยพระธรรมสิทธิเมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชาธิวาสวรวิหารธรรมนำชีวิตธรรมสุขสุขบริสุทธิ์ขุดผ่องใสสุขสุขไว้ใกล้พระธรรมทรงอำไพใต้จิตใจสดสุขสีมีพลังแก้การพุทธานุภาพจับทางให้ธรรมบรรยายจากคำพูดมีมนต์ขลังเพิ่มพิทักษ์พุทธศาสตร์จะให้ฟังส่งเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนฟังธรรมจบแล้วค่อยพักผ่อนกายจิตทำเป็นมิตรไร้ทุกโทษสดสิผลหลับปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนท่านทุกท่านสุขสันเทินโดยพระธรรมกิตติเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาทิมิสวัคคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระขอเจริญสุขเจริญพรท่านสาธุชนทุกท่านได้เวลารับฟังรายการพุทธานุภาพกันอีกวาระหนึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่11มิถุนายนพระพุทธศักราช2567ขึ้น5ค่ำเดือน7ก็ได้นำท่านสาธุชนทั้งหลายเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์กันแล้วก็มาฟังเรื่องอะไรต่อมิอะไรกันต่อฟังธรรมะบ้างฟังข่าวคราวบ้างประเด็นสำคัญก็คือธรรมะจะต้องมีนะต้องมีวันนี้ก็จะมาถึง ปัญจมะปันนาตแปลว่าหมวด50ที่5เริ่มกิมพิลวัคที่1แต่ละปันนาตมันก็มี50สูตรนะวัคมันก็มีก็มี5วัควัคละ10สูตรวัคนี้ก็เริ่มต้นด้วย กิมพิลสูตรท่านจึงให้ชื่อว่ากิมพิลวัคนี่แจ้งไว้เป็นเบื้องต้นท่านสาธุชนทั้งหลายรายการพุทธานุภาพก็มาพบกับทุกท่านวันจันทร์ถึงวันศุกร์สามทุ่มถึงสี่ทุ่มทางสถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์คลื่น AM 1350กิโลเฮิรตซ์ซึ่งได้รับความเอื้อเฟื้อด้วยดีจากทางสถานีเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวัดหทัยนเรศวร์นครปฐมวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวีนครศรีธรรมราชวัดสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็วัดหนองกายจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ไลฟ์สดทาง Facebook กิตติเมธีทั้งฟังทั้งดูทั่วไทยทั่วโลกแล้วแต่ใครอยู่ที่มุมไหนของโลกจะเปิดติดตามชมกันติดตามชมแล้วก็แชร์ด้วยนะถึงจะดีให้ธรรมะเป็นทานแก่เพื่อนพ้องน้องพี่จะได้บุญเพิ่มเติมเสริมเต็มให้แก่เราเราเป็นผู้ให้เราก็ได้บุญนะบุญจากการให้ทานให้เป็นธรรมทานสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงหมายความว่าดีกว่าการให้อื่นทั้งปวงก็เป็นบุญอันประเสริฐพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงทำเป็นตัวอย่างเทศโปรดญาติโยมมา45พรรษา45ปีแล้วก็ฝากธรรมะไว้ให้ถึงพวกเราพระอรหันตขีณาสพทั้งหลายท่านก็ช่วยพระพุทธเจ้าเป็นจิตอาสาช่วยพระพุทธเจ้าในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนพระธรรมนั้นก็ได้กระจายออกมาจนมาถึงพวกเราพวกเราก็ให้ธรรมะต่อไปอีกต่อไปคนอื่นที่ยังไม่รู้ธรรมะแล้วต่อไปยังคนรุ่นหลังลูกหลานเหลนหลนแชร์เข้าไปเขาบอกว่ากดไลค์กดแชร์นะอีกส่วนหนึ่งโยมก็สามารถที่จะร่วมบุญร่วมกุศลให้ธรรมะเป็นทานโดยการเสียสละเงินเสียสละปัจจัยร่วมตั้งกองบุญหนุนกองธรรมกับพระธรรมกิตติเมธีกับรายการพุทธานุภาพนี้โอนปัจจัยเข้าไปที่ธนาคารกรุงไทยนะ0700260870 0700260870ถ้าสมมติว่าจำไม่ทันจดไม่ทันบอกให้อีกทีหนึ่งก็ได้070 026 0870ในวันนี้ก็มีคุณโยมแสงมณีปิตินวัชกุลร่วมตั้งกองบุญหนุนกองธรรมมา300บาทแล้วก็คุณโยมพิมพัตราวิสุทธโยธิน100บาทแล้วก็คุณโยมสุดารัตน์ชำนาญคำ100บาทขออนุโมทนากับทั้ง3ท่านที่มีบุญมาวันนี้นะเสริมบุญให้แก่ตนเองมาวันนี้วันก่อนนี่ก็มีหลายท่านหลายคนทำบุญกันมาตามลำดับนะก็ว่ากันไปเรื่อยๆโยมทำบุญมาอาตมาก็แจ้งให้ทราบกันไปถ้าไม่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนประการใดก็จะมาแจ้งให้ทราบแน่ๆนะแล้วก็การโอนมานั้นไม่ไปไหนเข้าบัญชีสถานเดียวก็เป็นสิ่งที่ปลอดภัยดีนะทุกบาททุกสตางค์จะไปอยู่ในนั้นก็เชิญชวนได้นะโอกาสมีเมื่อไหร่ก็ว่ากันไปวันนี้อาตมาภาพไม่มีอะไรมากเมื่อวานนี่เยอะหน่อยประชุมยาวหน่อยวันนี้ไม่มีประชุมแต่พรุ่งนี้ก็มีประชุมอีกนะ
ตรงนี้มีรายการสื่ออาสาประชาชนออกรายการสดทางFacebook เหมือนกันชื่อรายการว่าสื่ออาสาประชาชนสนทนาธรรมกันถามตอบปัญหาท่านที่ติดตามชมทาง Facebook ก็กดเข้าไปได้นะพิมพ์สื่ออาสาก็ขึ้นแล้วขึ้นปั๊บมาเราก็กดอีกทีหนึ่งเข้าไปก็จะเห็นนั่งอยู่8โมงถึง9โมงนะโยม8โมงถึง9โมงตรงนั้นจะเตรียมคำถามไว้ตอนนี้ก็ได้แล้วถึงเวลานั้นก็พิมพ์คำถามเข้าไปสนใจคำปัญหาอะไรปัญหาใหญ่ปัญหาเล็กปัญหาส่วนตัวปัญหาครอบครัวปัญหาบ้านเมืองถามได้หมดธรรมะนี่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะพระพุทธเจ้าสอน45ปีนี่สอนทุกมิติอย่างวันนี้นี่พระองค์สอนเรื่องเหตุปัจจัยที่ทำให้ศาสนาเสื่อมและที่ทำให้ศาสนาเจริญหมายถึงพระพุทธศาสนาและไม่เกี่ยวกับศาสนาอื่นก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะก็อยู่ที่ข้อ1 201 201201มีเรื่องว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณวิหารเวฬุวันใกล้เมืองกิมิลานี่เวฬุวันนี่มีหลายที่เหมือนกันนะกิมิลาก็เป็นอีกเมืองหนึ่งเวฬุวันสวนไม้ไผ่นะสรุปแล้วก็คือสวนไม้ไผ่ท่านพระกิมพีระเนี่ยน่าจะอยู่ทางสาวัตถีนะท่านพระกิมพีระได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งในที่อันเหมาะแก่ตนแล้วได้กราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรเล่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ให้พระสัทธรรมไม่ดำรงอยู่นานในเมื่อพระตถาคตปรินิพพานแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนกิมพีระเมื่อพระตถาคตปรินิพพานแล้วนะพวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่เคารพไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระศาสดาเป็นผู้ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระธรรมเป็นผู้ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระสงฆ์เป็นผู้ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในสิกขาเป็นผู้ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในเพื่อนสาธรรมิกหรือพรหมจารีเออในกันและกันนี่แหละกิมพีระสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ให้พระสัทธรรมดำรงอยู่ไม่นานหรือไม่นานอันนี้ไม่นานในเมื่อพระตถาคตเจ้านิพพานแล้วนี่คือเรื่องที่ท่านถามพระกิมพีระเนี่ยเป็นพระในคณะของพระยศะเพื่อนเป็นสหายของพระยศะกิมพีระเนี่ยกิมพีระสุภาหุปุณณชิควัมปติ
พระกิมพีละก็เห็นว่าพระยัสสะนี่ซึ่งเป็นเพื่อนคุ้นเคยกันมากเรียกว่าลูกเศรษฐีด้วยกันนะเพื่อนคุ้นเคยกันมากเห็นเพื่อนออกบวชสงสัยว่ามันต้องมีอะไรดีแน่ก็เลยตามไปสอบถามก็ได้ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าท่านฟังก็ฟังเรื่องอนุปปปีกถาแล้วก็สรุปเป็นด้วยอริยสัจ4เนี่ยทำให้ท่านเกิดศรัทธาเริ่มใสได้ดวงตาเห็นธรรมบวชเลยแล้วก็ท่านเป็นพระอรหันต์ด้วยทั้งทีมมาแหละนะทั้งคณะนะกิมปิละสุปาหุปุณณชิควัมปติเนี่ยก็รวมทั้งพระยัสสะนี่ก็ได้บรรลุพระอรหัตผลเป็นพระอรหันต์กันฟังเรื่องอนุปปปีกถานี่ว่าอย่างไรล่ะอนุปปปีกถาก็พระพุทธองค์ทรงสอนเริ่มจากเรื่องการให้ทานการให้ทานนี่การให้ทานธรรมดาให้ทานพิเศษให้ทานเป็นบารมีให้ทานเป็นอุปบารมีให้ทานเป็นปรมัตถบารมีทานทานเป็นบารมีอย่างหนึ่งคนที่ทำทานทุกวันทุกวันถึงไม่มากก็อธิษฐานให้เป็นบารมีมันก็เป็นบารมีนะขอสั่งสมบุญด้วยการให้ทานอย่างนี้อย่าไปหวังอื่นหวังว่าให้เป็นบารมีของเราให้เราสุขสมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องชีวิตให้มีกินมีใช้ไม่ขัดสนอธิษฐานไปอย่างนั้นมันถูกต้องตรงประเด็นศีลบารมีทานกถาทานกถาแล้วก็ศีลกถาเรื่องศีลการรักษาศีลจะเป็นอย่างไรการรักษาศีลนี่แม้แต่ศีล5นี่นะรักษาศีล5ข้อที่1เป็นการแสดงความเคารพในสิทธิการมีชีวิตอยู่ของกันและกันอันนี้เป็นหลักสากลนะที่เขาใช้กันองค์การสหประชาชาตินี่แนะนำให้เขาไม่พูดว่าศีลแต่เขาพูดว่าให้มีbrotherhoodเรื่องของความเป็นพี่น้องกันเรื่อง relationship เรื่องความเป็นมิตรกันแล้วก็เรื่องอะไรอีกอ่ะของประชาชาติเรื่อง liberality ความอิสรภาพแล้วก็มี freedom เรื่องเสรีภาพอิสรภาพกับเสรีภาพนี่อยู่ใกล้กันทุกคนมีเสรีในการที่จะปฏิบัติแต่พระพุทธเจ้าสอนให้เสรีโดยมีขอบเขตเพื่อไม่กระทบกระเทือนคนอื่นดังนั้นสอนข้อศีลข้อต่อไปก็คือเรื่องตั้งใจงดเว้นจากการลักอันนี้ก็หมายถึงการให้เราทุกคนชาวพุทธเนี่ยเคารพในสิทธิแห่งการครอบครองทรัพย์สินของกันและกันเราก็รักหวงห่วงทรัพย์สินของเราเขาก็รักหวงห่วงทรัพย์สินของเขาปานาปานะนั่นเรียกว่าสัตว์มีลมปราณไม่ฆ่ากันเคารพในสิทธิการมีชีวิตอยู่ของกันและกันพออทินนาเนี่ยเราถือเอาความว่าไม่ลักขโมยเคารพในสิทธิแห่งการครอบครองทรัพย์สินของกันและกันก็เป็นเรื่องของ
อธินะเนี่ยแปลว่าสิ่งของที่เจ้าของเขายังไม่ได้ให้ถ้าไปหยิบเอาสิ่งของที่เจ้าของเขายังไม่ได้ให้มาเป็นของตัวก็ถือว่าลักจะมีเจตนาหรือไม่เจตนาก็ถ้าเอามาโดยที่เจ้าของไม่ได้ยินยอมก็ถือว่าล่วงเลยสิทธิการครอบครองทรัพย์สินของคนอื่นก็ที่3กาเมสุมิจฉาจารานั่นก็ให้เคารพในสิทธิแห่งการมีคู่ครองของกันและกันอันนี้เป็นสิทธิของมนุษย์เนี่ยไม่สำสนในคู่ครองกันเป็นสัตว์โลกผู้มีคู่ผัวตัวเมียอยู่ด้วยกันแต่ในคำอธิบายนั้นท่านอธิบายไปเยอะแล้วเน้นไปที่ผู้ชายว่าถ้าผู้หญิงเขามีเจ้าของเนี่ยไม่ว่าเจ้าของประเภทไหนพ่อแม่ก็เป็นเจ้าของพี่ป้าน้าอาก็เป็นเจ้าของผู้หญิงคนนั้นสามีก็เป็นเจ้าของผู้หญิงคนนั้นกฎหมายห้ามนี่ก็ถือว่ากฎหมายเป็นเจ้าของผู้หญิงคนนั้นเราจะไปล่วงละเมิดโดยที่กฎหมายไม่อนุญาตก็ไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้มันมีเยอะนะล่วงละเมิดกันถึงกับทำร้ายกันผู้หญิงไม่ยอมก็ทำร้ายถึงขนาดฆ่ากันเห็นชัดๆว่ามันล่วงละเมิดศีลพอล่วงละเมิดศีลมันก็ต้องรับโทษรับกรรมตามโทษสานุโทษตามควรตามที่กฎหมายก็กำหนดแล้วก็ตามที่กรรมกำหนดไว้ศีลข้อที่4ไม่กล่าวเท็จอันนี้เป็นการเคารพในสิทธิแห่งการรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงของกันและกันไม่โกหกไม่หลอกลวงกันทุกคนอยากฟังสิ่งที่เป็นจริงไม่ว่าระดับครอบครัวสามีภรรยาก็ต้องเปิดเผยความจริงกันในระดับชุมชนก็ต้องพูดถึงความจริงกันในระดับชาติก็ต้องพูดความจริงกันในระดับโลกก็ต้องพูดความจริงกันแต่ว่าเพราะมนุษย์เราไม่ค่อยจะจริงใจกันจึงเกิดทะเลาะกันเพราะโกหกหลอกลวงบางทีก็ถึงกับทำร้ายกันถึงประหัตประหารกันต้องจับขังคุกกันเพราะโกหกในระดับโลกเขาจึงต้องมีการลงนามอะไรต่างๆกันว่าถ้าไปประชุมกันแล้วตกลงกันแล้วอย่างนี้ก็จะปฏิบัติอย่างนี้นะเช่นเรื่องอะไรการลดภาวะโลกร้อนนี่ของเรานี่จะทำให้ได้เป็นศูนย์ภายในพ.ศ.เท่าไหร่2580หรืออะไรเนี่ยมองไปข้างหน้ากี่ปีแล้วก็ต้องเริ่มทำตั้งแต่บัดนี้เลยทีเดียวหรืออื่นๆก็เหมือนกันเรื่องอาณาเขตประเทศรู้กันแล้วว่าประเทศนั้นเท่านั้นมีพื้นดินเท่านั้นมีแผ่นดินอยู่เท่านั้นไม่รุกรานกันไม่แย่งชิงกันแย่งชิงมันก็เกิดสงครามระหว่างประเทศนะนี่เป็นต้นนะเรื่องสัจจะเป็นเรื่องสำคัญพูดจริงเป็นคำเป็นสุภาษิตน่าเชื่อถือก็สุดท้ายนี่ข้อ5นี่รับสิกขาบทตั้งใจเว้นจากการเสพสิ่งมึนเมาให้โทษมีสุราและเมรัยเป็นต้นก็เป็นต้นนะเรื่องอื่นๆก็รวมก็ในสิ่งที่มึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท
คำว่าประมาทหมายถึงการความขาดสติเพราะเมาเลยเมาเลยขาดสติพอขาดสติก็อยู่ลำบากนะมันไม่อยู่กับร่องกับรอยอันนี้ให้เคารพในสิทธิแห่งการได้ความเป็นมนุษย์ของตนเองเป็นมนุษย์นี่มันได้มายากนะพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่ากิจโชมนุษย์สัพปติลาโภการได้ความเป็นมนุษย์นี่ยากแต่ของหายากมี4อย่างการได้ความเป็นมนุษย์ยากการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้ายากกิจโชบุทธานมุปปาโดการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้านี่ยากจังสัทธรรมัสสวนังการได้ฟังธรรมก็ยากถ้าพระพุทธเจ้าไม่อุบัติขึ้นก็หาฟังธรรมะไม่ได้แล้วก็ข้อสุดท้ายก็กิจชังมัจจานชีวิตังกิจชังมัจจานชีวิตังการดำรงชีวิตอยู่ของสัตว์ผู้มีอันจะต้องตายดำรงได้ยากนะมัจจานะแปลว่าสัตว์ผู้จะต้องตายคือตายมันตายแน่ๆแต่ว่าในระหว่างก่อนตายเนี่ยเกิดมาแล้วก่อนตายเนี่ยจะดำรงชีวิตอยู่ให้ปกติสุขนะมันก็ยากนี่เรื่องของหายาก4อย่างนะก็ว่าไปถึงเรื่องพระกิมพิละท่านได้ฟังเรื่องศีลและกถาส่วนศีลและกถาและสักขะกถาสักขะกถาก็พรรณนาเรื่องสวรรค์ตอนนั้นยังกิมพีละก็ยังเป็นฆราวาสอยู่พระพุทธองค์แสดงศีลและศีลนี่ทำให้ได้สวรรค์ได้ผู้มีศีลเป็นปกติก็ไปสวรรค์สักขังโลกังอุปปัชชิตสติจักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์จึงทรงพรรณนาสวรรค์สวรรค์กี่ชั้นเป็นอย่างไรอย่างไรสวรรค์ชั้นเบื้องต้นมีความสุขอย่างไรขั้นที่2มีความสุขอย่างไรไปถึงขั้นที่3 4 5 6 7 8เป็นอย่างไรไปถึงชั้นพรหมเป็นอย่างไรบรรณาให้ฟังท่านก็เกิดศรัทธาเริ่มใส่พอต่อจากนั้นก็กามาทีนวกถากามาทีนวกถานี่หมายถึงตรัสถึงเรื่องโทษของกามเพราะท่านเหล่านั้นก็หมกมุ่นอยู่ด้วยกามเพราะเป็นลูกเศรษฐีอย่างว่าเลยอยู่สบายบริโภคนนบริโภคนี้หมกมุ่นอยู่ด้วยกามก็มีความสุขพ่อรวยแม่รวยแต่รู้ไม่ว่ามันมีโทษให้ลืมทำความดีแล้วสุดท้ายก็คือได้คัมมานิสังสกถาได้คัมมานิสังสกถาคือตรัสถึงอานิสงส์ของการออกบวชว่าออกบวชแล้วจะได้อย่างไรจะตรงข้ามกับกามาทีนวกถานั้นอย่างไรก็ไปท่านก็เลยออกบวชเหมือนพระยัสสะก็ได้บรรลุพระอรหันต์ทีนี้มาตอนนี้ท่านก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ถามเรื่องว่าพระสัทธรรมเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ที่ดีที่น่าศรัทธาเริ่มใสเป็นยิ่งนักไงจะเสื่อมไปเพราะอะไรเพราะว่าร่างกายนั้น
มันก็ต้องเสื่อมไปตามธรรมดาเหมือนที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้นี่ท่านก็มองอนาคตไปว่าแล้วเมื่อพระตถาคตปรินิพพานแล้วนี่พระศาสนาจะไม่เสื่อมได้อย่างไรเหตุอะไรที่ทำให้ศาสนาตั้งอยู่ได้ไม่นานก็ทรงแสดง5อย่างหนึ่งข้อที่1ก็คือนี่แหละสาวกสาวิกาอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระศาสดาก็มาถามนะว่าเราทั้งหลายเนี่ยมีความเคารพมีความยำเกรงในพระศาสดาหรือไม่ในพระพุทธเจ้านะเวลาเรากราบเราไหว้เรากราบไหว้อย่างไรจิตใจเรานึกอะไรเรากราบไหว้เราเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกวันไหมน้อมรำลึกนึกถึงพระคุณของพระองค์ไหมพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระกรุณาคุณที่ทรงมอบให้ไว้เนี่ยหรือพระคุณเก้าประการเป็นอรหังผู้บริสุทธิ์ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองวิชาจรณะสัมปันโนผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะคือความประพฤติสุขโตเป็นผู้เสด็จไปดีสอนดีโลกวิทูทรงรู้โลกรู้โลกทั้งปวงสังขารโลกสัตว์โลกโอกาสโลกรู้หมดใครจะรู้เท่าพระองค์ได้รู้ไปถึงโลกอื่นจากโลกที่เราอาศัยอยู่อนุตตรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้ฝึกคนนักฝึกยอดเยี่ยมแต่ฝึกคนที่ฝึกได้นะแล้วคนที่ฝึกไม่ได้ก็มีก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละโลกคนที่เกิดมาบุญวาสนาน้อยฟังธรรมะแล้วไม่รู้อะไรฟังไม่เข้าใจฟังธรรมะไม่เข้าใจแล้วจะให้ปฏิบัติได้อย่างไรเพราะจิตเขาไม่สงบที่จะรับพระธรรมเทศนาไม่สงบพอไม่นิ่งพอไม่ฉลาดพอที่จะฟังธรรมแล้วคนพวกนี้ก็ยังสอนไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอัตมภาพเองเนี่ยก็นึกถึงงานหน้าที่ของครูผู้สอนนะครูเหนื่อยมากสอนลูกศิษย์เนี่ยก็เด็กห้องหนึ่ง20คน30คน35คนเนี่ยมันไม่เหมือนกันน่ะจะสอนให้รู้เหมือนกันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาสอบอาจจะผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างแต่ทางรัฐบาลก็ประกาศว่าต่อไปนี้เด็กต้องไม่เรียนซ้ำชั้นไม่เรียนซ้ำชั้นนี่จะทำอย่างไรไม่รู้ว่ารัฐมนตรีจะไปช่วยสอนหรือเปล่าเห็นใจนี่เห็นใจนะเพราะยังจำแม่นว่าตอนเรียนประถมนั้นจบเราจบป.4 เพื่อนที่เรียนป.1 ด้วยกันก็ยังอยู่ป.1 นะแล้วเขาขึ้นป.2 ไม่ได้แล้วในที่สุดก็จบแค่นั้นแหละมีคนประเภทนี้บางคนก็ได้แค่ป.2 ก็ไม่รู้จริงๆอ่ะเกิดที่ครูสอนไม่เข้าสมองก็เลยก็ไม่รู้จะว่ายังไงน่าเห็นใจนะน่าเห็นใจก็เหมือนกันแล้วก็น่าเห็นใจครูมากๆครูก็ต้องทำหน้าที่ไปนะจนกระทั่งว่าเขาอายุเขาสมควรแก่การออกจากโรงเรียนนะไปช่วยพ่อช่วยแม่ได้แล้วก็ได้แล้วคงจำอะไรไปได้บ้างแหละนะที่สอนยากเลยมันสอนยากไปถึงโน่นน่ะสอนที่ง่ายที่สุดนี่สอนในชั้นปริญญาโทปริญญาเอกนี่สอนง่ายนะอาตมาสอนมาหมดแล้วแหละตั้งแต่เด็กประถมเด็กมัธยมสอนนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกสอนมาแล้วทุกชั้นนะ
แล้วก็สอนที่สูงกว่านั้นก็มีเป็นวิทยากรเสนอข้อคิดมุมมองแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยระดับนักวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์ท่านก็ไปฟังก็มีเหมือนกันก็หลายมหาวิทยาลัยที่เคยไปบรรยายมาเขาก็รับได้นะวันนี้ต่อไปก็วันที่3วันที่4นี่ก็จะได้รับนิมนต์ไปบรรยายให้ข้อคิดแก่พยาบาลผู้จะไป ขยับขึ้นไปเป็นผู้บริหารพยาบาลกรุงเทพมหานครในสังกัดกรุงเทพมหานครและที่อื่นบ้างนะในสังกัดอื่นบ้างไม่ใช่ที่อื่นก็ในเขตกรุงเทพนี่แหละที่สามที่สี่โน่นไปที่นครนายกไปนครนายกก็ไปกันที่นั่นนะ สองวันหนึ่งคืนก็ไปว่ากันที่นั่นก็ทั้งสอนเรื่องวิชาการทั้งสอนจริยธรรมของนักปกครองแล้วก็สอนเรื่องการฝึกจิตอ้าวนี่มีประโยคแทรกมากำรนแย้มเยือนบอกว่ากราบนมัสการขอรับขณะนี้คณะพระธุดงค์กำลังเดินอยู่ชานเมืองแมริแลนด์และภาคบ่ายจะเดินเข้ารัฐเพนซิลเวเนียขอรับอะไรแล้วนะญาติโยมคณะพระธุดงค์ก็วันก่อนก็มาลาโน่นก็ไปเดินตั้งแต่ตั้งหลักที่ฟลอริดาขึ้นไปยังน้ำตกไนแองเกร่าแล้วก็วนไปในอเมริกาเดินเพื่อสันติภาพเดินให้โลกรู้เดินไปโชว์ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนะพระสงฆ์ไทยเอ้าเข้ามาอันดับแรกก็คือไม่เคารพไม่ยำเกรงในพระศาสดาข้อที่สองก็ไม่เคารพไม่ยำเกรงในพระธรรมไม่เคารพไม่ยำเกรงในพระธรรมก็คือฟังธรรมแล้วไม่นำไปปฏิบัติไม่นำไปปฏิบัติรับศีลแล้วก็รับพร้อมกระดังลั่นก็ออกจากห้องรับศีลก็ทิ้งหมดเลยไม่เอาไปบ้านจะได้นะทรัพย์สินอันประเสริฐเลิศไม่หนักแต่นำไปไม่ได้น่าเสียดายน่าเสียดายจอมอาตมาย้ำหลายรอบแล้วนะว่ารับศีลแล้วเอาไปด้วยนะไปปฏิบัติด้วยไม่ต้องกลัวหมดพระให้ได้อีกถ้าสมมติว่าศีลก็ไหนมันด่างมันพร้อยก็รับใหม่ได้ทำให้มั่นต่อไปก็คือไม่เคารพไม่ยำเกรงในพระสงฆ์แต่นี้ในสังคมไทยเรามันเยอะนะเยอะขึ้นไปเห็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติไม่ดีไม่งามแล้วก็ตีคลุมคลุมหมดเลยพระสงฆ์ไม่น่าศรัทธาบางคนเคยได้ยินประกาศว่าต่อไปไม่เคารพแล้วพระสงฆ์เคารพแต่พระธรรมพอว่าก็ไปนั่นโยมอย่าไปคล้อยตามนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นพุทโธธัมโมสังโฆจาตินานาอนตัมปิวัตตุโตอัญญมัญญาวิโยคาวะเอกีภูตัมปนัตถโตพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นจึงจะต่างกันโดยเรียกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่โดยเนื้อความแล้วเป็นอย่างเดียวกันเอกีภูตัมปนัตถโตเป็นหนึ่งเดียวเป็นพระรัตนตรัยภาษาฝรั่งในเวลาเขาเขียน
ป็นภาษาฝรั่งนะเขาก็ใช้คำว่าไตรเปิลเจมไตรเปิลเจมคือพระรัตนตรัยไตรเปิลก็คือรวมเป็นหนึ่งเดียวเหมือนอริยมรรคนั่นแหละโนเบิลพาธหรือเอทโฟลพาธตรีโฟนก็ได้ตรีโฟนเจมก็ได้แต่เขาไม่ใช้เขาใช้ไตรเปิลคือเป็นหนึ่งเดียวถ้าเราเอาแต่พระธรรมในที่สุดไม่มีพระสงฆ์ไม่มีพระสงฆ์ใครจะมาช่วยรักษาไว้หมดพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วแต่พระสงฆ์เนี่ยผู้ที่ปฏิบัติไม่ดีก็ไม่ดีไปก็ช่วยกันช่วยกันชำระให้สะอาดไม่ต้องถึงกับสังคายนาหรอกเพราะเรามีมาตรฐานมีเกณฑ์อยู่แล้วแต่ใครปฏิบัติไม่ถูกก็คือไม่ถูกนะเราก็ญาติโยมก็อย่าไปหลงไหลคล้อยตามมาก็แล้วกันถ้าเห็นว่ามันผิดแผกไปจากหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ปล่อยให้ท่านอยู่เดียวดายในที่สุดท่านก็ต้องกลับมาปฏิบัติเองเหมือนพระชาวโกสัมพีพระชาวโกสัมพีเนี่ยทะเลาะกันจนวุ่นวายเลยในวัดโคสิตารามพระพุทธเจ้าไปบอกให้สามัคคีกันก็ไม่เอาไม่ยอมทิฏฐิหัวดื้อในที่สุดพระพุทธองค์ก็กลับเสียทีแรกก็ไปจำพรรษาในป่าปาริลัยกะปารกิตตวันมีช้างปาริลัยกะไปถวายน้ำผึ้งออกพรรษาปั๊บพระองค์ก็กลับเชตวันพอพระพุทธองค์กลับเชตวันชาวบ้านก็ประกาศเลิกไม่ทำบุญตักบาตรกับพระที่ทะเลาะกันผลสุดท้ายก็สูบชีดเลยผอมเลยในที่สุดต้องไปเจรจากันประนีประนอมกันแล้วก็พากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพอไปถึงเชตวันเนี่ยชาวบ้านเขาก็รู้ว่าพวกพระพวกเนี้ยพระพุทธเจ้าไปบอกให้สามัคคีกันแล้วก็ยังไม่สามัคคีกันแตกแยกกันชาวบ้านก็จะเดินพูดใกล้กระแนะกระแหนหน่อยนายหน้าตาเป็นยังไงอ่ะภิกษุชาวโกสัมพีนี่หน้าตาเป็นอย่างไรพูดแค่นั้นเขาก็เจ็บปวดหัวใจแล้วและพระพุทธองค์ก็รอให้บารมีแก่กล้าว่างั้นเถอะนะในที่สุดก็รอกันทั้งวันพระพุทธองค์มีศาสนกิจรับแขกไม่ว่างจนใกล้ค่ำนะถึงจะต้อนรับนี่ก็เรียกว่าลงโทษไปเลยถึงอย่างนั้นนะถึงคลายทิฏฐิได้ญาติยอมก็อย่าออกมากระโตกกระตากโวยวายนะเพียงแค่ว่าทำอะไรก็ทำศาสนาคำสอนดีอยู่แต่คนมันไม่ดีก็ต้องว่ากันไปตามเรื่องนะประการที่4ก็ไม่เคารพไม่ยำเกรงในสิกขาสิกขานั้นคืออะไรโยมสิกขาคือสิกขา3และไตรสิกขาไตรสิกขาก็คืออธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาเราพูดสั้นๆว่าศีลสมาธิปัญญาแต่อธิศีลคือศีลที่เข้มข้นอธิจิตก็คือฝึกจิตให้เข้มข้นอธิปัญญาก็คือปัญญาที่เข้มข้นแก่กล้าก็เจริญศีลสมาธิปัญญานี่แหละให้เกิดมั่นคงกระจ่างขึ้นในจิตใจถ้า
ถ้าไม่งั้นก็ถือว่าขาดความเคารพขาดความยำเกรงในไตรสิกขาก็ศาสนาก็เสื่อมได้นะแล้วข้อสุดท้ายก็คือไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในเพื่อนสหธรรมิกในเพื่อนพรหมจารีผู้ปฏิบัติธรรมสหธรรมิกก็คือผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันนั่นแหละหรือเพื่อนสัพพรหมจารีก็ใช้อีกคำหนึ่งครับเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมนั่นแหละนะในกันและกันเช่นพระไม่เกรงใจพระแม่ชีก็ไม่เกรงใจแม่ชีทะเลาะกันไม่เลิกญาติโยมก็ไม่เกรงใจญาติโยมญาติโยมไม่เกรงใจพระพระไม่เกรงใจญาติโยมโยมไม่เกรงใจแม่ชีแม่ชีไม่เกรงใจโยมไม่เกรงใจพระมันทะเลาะกันไม่หยุดอ่ะนะถ้าทะเลาะกันไม่หยุดแล้วจะเจริญได้ยังไงมันเสื่อมสังคมมันเสื่อมนี่แหละเหตุนี่แหละปัจจัยนี่แหละเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทำให้พระสัทธรรมดำรงอยู่ได้ไม่นานหลังจากพระตถาคตล่วงลับไปแล้วปรินิพพานไปแล้วก็จะศาสนาก็จะเสื่อมสิ้นถ้าหากว่าเราไม่ช่วยกันรักษาแต่ที่ศาสนาอยู่มาได้อย่างนี้เพราะเราโบราณอาจารย์บุรพาจารย์ท่านช่วยกันประคับประคองช่วยดูแลมาท่านยังมีความเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในไตรสิกขาแล้วก็ในเพื่อนสัพพรหมจารีนะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าน่าจะต้องทำอะไรสักอย่างพระองค์เสด็จออกผนวดแล้วก็ออกมาช่วยกันสร้างในฐานะที่พระองค์มีพระบารมีอยู่แล้วพอผนวดปั๊บก็ศึกษาเล่าเรียนอย่างจริงจังเรียกว่าเคารพในไตรสิกขาเจริญสมถะมาวัดสมรายหรือวัดราชาธิวาสเดี๋ยวนี้วัดราชาธิวาสมิหารนี้แหละตั้งพระทัยปฏิบัติอย่างจริงจังในที่สุดพระที่เข้ามาร่วมด้วยก็ได้เจริญรอยตามแล้วก็นำพระศาสนาไปเผยแผ่ทั่วประเทศไทยทั้งพวกเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้เราจะเห็นว่าพระองค์พยายามให้พระสงฆ์ในรักษาศีลอย่างเข้มข้นให้เจริญจิตภาวนาทางสายอีสานนี่จะนำจิตภาวนาไปเข้มข้นแล้วก็ศีลก็เข้มข้นนั่นแหละเราเจริญปัญญาก็ทำให้พระศาสนาในประเทศไทยเราในศาสนาพุทธนี่ถือว่าสง่างามที่สุดในโลกในปัจจุบันและเราเป็นศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาของโลกพระพุทธศาสนาไม่ได้เกิดในประเทศไทยแต่ว่าประดิษฐานมั่นคงในประเทศไทยแล้วก็แผ่กระจายไปทั่วโลกเดี๋ยวนี้มีวัดในต่างประเทศ500กว่าวัดเพราะฉะนั้นก็เพราะอะไรล่ะเพราะเรามีความเคารพมีความยำเกรงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ในใจสิกขาแล้วก็ปรองดองกันยำเกรงกันเกรงใจกันเกรงอกเกรงใจกันบางครั้งบางทีพอไปพูดกับพระแล้วนึกถึงเรื่องนี้นะแล้วก็นึกถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนี่ปีนี้ก็เสด็จออกผนวดครบ200ปีเนี่ยนะมาถึงปีนี้วันที่7กรกฎาคมนี่พระราชาธิวาสวิหารก็จะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศน้อมรำลึกนึกถึงพระคุณูปการมันสำคัญนี้ซึ่งสิ่งที่จะทำให้ศาสนาไม่เสื่อมตั้งอยู่ได้นานก็ตรงข้ามทั้งพุทธบริษัทเนี่ยภิกษุภิกษุณีแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยในธรรมวินัยนี้
มีความเคารพยำเกรงในพระศาสดาเคารพยำเกรงในพระธรรมเคารพยำเกรงในพระสงฆ์เคารพยำเกรงในไตรสิกขาแล้วก็มีความเคารพยำเกรงในกันและกันตัดวันนี้แหละกิมพิละสิ่งที่เป็นเหตุปัจจัยให้พระสัทธรรมดำรงอยู่ได้นานเมื่อพระตถาคตปรินิพพานไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรายังมีความเคารพในพระรัตนตรัยหนักแน่นในไตรสิกขาหนักแน่นปฏิบัติกันอยู่โลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ศาสนาก็ยังดำรงมั่นคงอยู่ได้ลูกหลานก็จะได้รับประโยชน์ในส่วนนี้ต่อไปในอนาคตตราบนานเท่านานเพราะฉะนั้นก็ศาสนาจะอยู่ได้ไม่ได้จะยืดยืนยาวต่อไปนานได้ไม่ได้ก็อยู่ที่ที่เราในปัจจุบันเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งคำว่าเรานี่ก็หมายถึงปัจจุบันก็มีหมายถึงภิกษุแล้วก็แม่ชีแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาความเคารพเป็นเรื่องสำคัญเคารพนอบนอบนับถือบูชาปฏิบัติตามเชื่อฟังอันนี้เป็นเรื่องของความเคารพถ้าเราเคารพกันด้วยดีเคารพในเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันเพื่อในเพื่อนร่วมศาสนาด้วยกันก็ทำให้เราอยู่ได้ก็สบายโลกก็จะสงบสันติสุขและเราสามารถที่จะแบ่งปันพระศาสนาอันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเราเนี่ยไปสู่ชาวโลกได้ต่อไปชาวโลกอาจจะมองเห็นเราเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดต่อไปอีกนานตอนนี้เขาสรุปแล้วว่าประเทศไทยนี่เป็นบ้านเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกเขาสำรวจแล้วนะประเทศไทยน่าอยู่ที่สุดเพราะฉะนั้นก็ขอไว้นะนี่วันนี้ก็เห็นข่าวท่านนายกประกาศให้การไหว้เป็นการแสดงออกถึงการต้อนรับกับสู้กันว่าเมื่อก่อนมันมีนะแต่เราถือว่าเป็นชัดเจนแต่ตอนนี้ก็รัฐสภาประกาศชัดเจนแล้วก็ถือว่าเป็นการยอมรับทั้งในส่วนของฟอร์มอลและอินฟอร์มอลส่วนราชการและไม่ใช่ราชการก็เป็นสิ่งที่ดีอนุโมทนานะนายกอื่นยังไม่เคยกล้าที่จะทำที่จะพูดแต่นายกเศรษฐามาประกาศมีภาพไหว้ให้ดูด้วยขออนุโมทนาสาธุนะอ้าววันนี้หมดเวลาแล้วท่านสาธุชนทั้งหลายก็ช่วยกันรักษาพระศาสนานะอย่าให้ศาสนาเสื่อมด้วยความเคารพ5ประการนี้แหละพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดี มีท่านผู้ใดมาบ้างจักรพันสุยโพน้อยมาล่าสุดสาธุวันนี้ท่านแรกได้ number 1ก็วัชรินทร์โอภาโสรำรสนะอันดับ2เกริกเกียรติเก่งสาธุสาธุ3ก็ไปถึงสุพรรณีวันดีสาธุสาธุสาธุว่างั้นสีมณีแสงจันทร์น้อมกราบมันมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่า5วัดพระอานนท์นครศรีธรรมราชสาธุเกริกเกียรติก็สาธุสาธุสาธุว่างั้น6สมศรีลักษณะวิลาสน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่า7สุภาวดีชนสงครามสาธุจ้าหลานสาวสาธุสาธุสาธุเจ้าค่า8พระปลัดธรรมนูญจิระมนุญโยสาธุถวายความเคารพครับโยคุณอาจารย์ว่างั้น9บางปลา
สาธุสิบสริตพงเทศะบำรุงนี่ก็ลูกศิษย์นั้นด็อกเตอร์ใกล้จะจบแล้วมึงรู้สึกว่านะบอกว่าสาธุครับพระอาจารย์11สุดารัตน์ชำนาญคำอ๋อนี่แม่ครัวแม่ครัวอนุโมทนาสาธุนะร่วมบุญกองทุนหนุนกองธรรมมาแล้ว12ทองสายราชโคตรอ้าวขออภัยทองสายราชโคตร13พัทรปัญโยภิกขุสาธุสงสัยบอกว่าน้องกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณก็รับสาธุ14ต้าสิทธิมงคลนมัสการสาธุครับ15สนอโสมนัสบอกว่ากราบนมัสการครับท่านสาธุสิบอกสาธรรักกิจน้องหรือนงสาธุ16สุนันทาเกศรบอกว่าน้องกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงเจ้าค่ะ17พระครูสิริกวิวัฒน์วงประสูตรสาธุครับ18พระราชไพศาลมุนีปราโมทพริกมุนจันโอ้เจ้าอาวาสวัดธรรมบูชาสุราษฎร์ธานีอดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมยุทธนะ18แปะนันทิการน้องกราบนมัสการสาธุเจ้าค่ะ19คำรณแย้มเยื่อนสาธุ20อรพัชรินออนพัชรินสาริยังสาธุที่บอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุเจ้าค่ะ21รังสรรค์ทองสร้อยสาธุ22สุเทพสุวีรังกูลอ้าวสาธุมาท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุเทพสุวีรังกูล23อรังสรรค์ทองสร้อยบอกว่าน้องกราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้องกราบนมัสการสาธุครับ23ก็คำรณแย้มเยือนก็ว่ามาแล้วนะในฟังแล้วกราบนมัสการขอรับคณะพระธุดงค์ไปอยู่ที่แมรี่แลนด์แล้วก็ต่อไปจะเข้าเป็นซินเวเนียสาธุขอให้เดินทางธุดงค์โดยสวัสดิภาพนะ23ชำนาญพ่วงธานีสาธุอันนี้สามโคกปทุมธานี24สุนทรเจนจบเจนสาธุ85แล้วเนี่ย26จักรพันธ์สุริโพน้อย28นันทิการว่าแล้ว27กิตตินัทโกยทองโอ้นี่หลานกราบนมัสการครับกลับมาถึงบ้านโดยสวัสดิภาพแล้วนะแม่หายโควิดนะยังเป็นยังไงบ้างรีบหายอย่าเป็นนานๆเอาละหมดอ่านหมดแล้วนะอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดี